ค่อยๆคิดค่อยๆคิดช้าไปเลยเอาง่ายๆเนาะเอาเอกสารตัวนั้นมาได้ๆจบไม่ต้องรู้ถึงแม้จะลงทุนทั้งหมดอ่ะคือหนูไม่รู้ว่ามันยังมีอยู่น่าจะอยู่ประมาณตรงไหนอ่ะที่ว่าประมาณปีอะไรจะอยู่ประมาณตรงไหนชื่อเขาชื่อทำให้เขาไม่ต้องคนเยอะมันอาจจะไม่มีอยู่แล้วอยู่หนูยกตัวอย่างเช่นสมมตินะคะพี่ทำผมจนถึงปัจจุบันนะครับตรวจทราบโครงข่ายของผู้ต้องหานะครับได้ออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน3หมายนะครับแล้วก็กำหนดจุดตรวจค้นนะครับโดยได้ประจำตรวจก็เดี๋ยวขอเชิญทางท่านผู้กำกับดูเป็นนะครับได้อธิบายรายละเอียดต่อไปครับยับยั้งผู้กำกับครับก็จากการฝากข้อและรับข้อสั่งการจากท่านผู้กำกับนะครับว่าจะขอซื้อนะครับโดยมัดจำไปจากนั้นผู้เสียหายเอารถมาส่งก็เชิญเอารถไปเลยนะครับหรือบางเคสนะครับทำทีเข้าไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทเทคโอเวอร์บริษัทนะครับแถบที่สระบุรีรู้ว่าในบริษัทนี้มีรถนะครับมีรถหัวลากรถแล้วก็รถ